ขับ IBA เอกฉันท์69จาก70เสียงปารีสจัดมวยสากลโอลิมปิก2024เองคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC Member เปิดเผยว่าจากการประชุมครั้งล่าสุดของ IOCที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่22มิถุนายน2566เกี่ยวกับปัญหาสหพันธ์มวยสากลนานาชาติIBA นั้นที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2019 IOC การระงับการรับรอง IBA และให้วางแนวทางระหว่างปี2021ถึง2023เพื่อให้IBAปฏิบัติตามซึ่งตอนนี้มาถึงตอนท้ายของข้อแนะนำแล้วเรื่องที่ต้องแก้ไขคือเรื่องธรรมาภิบาลแต่ IBA ยังไม่สามารถทำตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับปัญหาด้านการเงินซึ่งมีปัญหาเรื่องกระแสเงินสดและยังหาแหล่งรายได้ใหม่ไม่ได้โดยรายได้มาจากสัญญาเก่ายังไม่มีสัญญาใหม่ๆเข้ามาสรุปได้ว่าเรื่องการเงินยังปรับปรุงไม่ได้อีกเรื่องคือความโปร่งใสในการแข่งขันเห็นได้ชัดว่าไม่ค่อยยึดถือกระบวนการตัดสินของผู้ตัดสินและการให้คะแนนในการแข่งขันแต่ข้อสรุปIBAไม่สามารถตอบโจทย์ตามคำแนะนำของ IOC ได้และไม่มีความก้าวหน้าหรือพัฒนาใดๆสุดท้ายแล้ว IOC ต้องขอถอดการรับรองIBAเพราะไม่มีทางให้เดินหน้าต่อได้โดยผลการลงมติขับ IBA จากความเป็นองค์กรกีฬาโลกนั้นปรากฏว่าจากจำนวน70ผู้มีสิทธิออกเสียงมีถึง69เสียงที่โหวตสนับสนุนแนวทางนี้ IOC ได้มีข้อแนะนำดังนี้1 IOC ถอดการรับรอง IBA 2 IBA ไม่มีส่วนร่วมในโอลิมปิก LA 2028และ3มวยในโอลิมปิกปารีส2024ยังคงมีแข่งขันแต่ผู้จัดคือคณะกรรมการจัดแข่งขันของโอลิมปิกปารีส2024ในรูปแบบคณะทำงานอิสระชัดเจนว่านักกีฬาซึ่งการควอลิฟายมีการประกาศไปแล้วโดยจะเริ่มที่ยูโรเปียนเกมที่จะเริ่มแข่งขันพรุ่งนี้คุณหญิงปัทมากล่าวเพื่อไทยก้าวไกลนัดถกเก้าอี้ประธานสภาวันที่28มิถุนายนจ่อประชุมพักหาข้อยุติประเสริฐเผยเพื่อไทยก้าวไกลนัดถกเก้าอี้ประธานสภาวันที่28มิถุนายนเตรียมประชุมสสกกบหหาข้อยุติย้ำถ้าพท.ได้รองประธานสภาต้องได้2เก้าอี้เมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่23มิถุนายน2566ที่พักเพื่อไทยพท.นายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีส.ส.พักส่วนใหญ่ต้องการให้พักเพื่อไทยได้ตำแหน่งประธานสภาทางคณะเจรจาจะยึดตามเสียงส่วนใหญ่หรือตามหลักการว่าเรื่องนี้อยากแยกประเด็นก่อนโดยก่อนหน้าที่จะมีการสัมมนาส.ส.พักมีจุดยืนคือให้พักที่มีเสียงข้างมากทำหน้าที่ประธานสภานายประเสริฐกล่าวต่อว่าส่วนพักที่ได้อันดับ2ได้รองประธานสภาทั้ง2คนอย่างไรก็ตามพักได้รับเรื่องที่ส.ส.แสดงความคิดเห็นแล้วและขณะนี้คณะกรรมการบริหารพักกกบห.จะนำเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นโดยจะมีการประชุมกันในวันที่27มิถุนายนนี้เมื่อถามว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องประธานสภาเมื่อไหร่นายประเสริฐกล่าวว่าได้คุยกับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลกิโลกรัมแล้วโดยได้นัดหมายพูดคุยกันระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยที่พรรคเพื่อไทยวันที่28มิถุนายนเวลา10นาฬิกาเพราะตั้งแต่ที่มีการคุยกันเรื่องจุดยืนของพรรคเพื่อไทยทางพรรคก้าวไกลยังไม่ได้มีการตอบรับหรือปฏิเสธเรื่องนี้แต่อย่างใดคิดว่าระยะเวลาในการเลือกประธานสภาใกล้เข้ามาแล้วจึงควรต้องมีการพูดคุยกันเพื่อทำความเข้าใจและทำให้เกิดความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว
เมื่อถามว่าเสียงส่วนใหญ่ของส.ส.ต้องการให้ได้ตำแหน่งประธานสภาจะต้องยึดมตินี้ไปคุยกับพรรคก้าวไกลหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าวันที่27มิถุนายนเวลา15นาฬิกาจะมีการประชุมพักหลังจากการประชุมกกบหเพื่อรับฟังความคิดเห็นของส.ส.ใหม่อีกครั้งเรารับฟังความเห็นของส.ส.รวมถึงสิ่งที่กกบหได้ประชุมมาก็จะได้มีการนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อหาข้อสรุปก่อนจะนำไปคุยกับทางพักก้าวไกลทั้งนี้แม้การโหวตเสียงในสภาจะเป็นเอกสิทธิ์แต่พรรคมีข้อบังคับแม้มีความเห็นต่างกันแต่เรามีการประชุมเพื่อหาข้อยุติก่อนไปโหวตจริงที่ต้องมีเอกภาพว่าเสียงจะเป็นไปในทิศทางใดซึ่งเป็นสิ่งที่เราพยายามทำอยู่เรายังคงยึดหลักการที่แถลงไปก่อนหน้านี้หากมีคนเห็นค้านก็เป็นหน้าที่ที่พรรคต้องทำความเข้าใจอย่างไรก็ตามขอให้ได้ข้อยุติก่อนจริงๆแล้วข้อท้วงติงของส.ส.หลายข้อเราก็รับฟังเช่นกรณีที่มีการบอกว่าทำอะไรไม่ปรึกษาเขาก่อนซึ่งเรื่องนี้เราก็ผิดเช่นกันเพราะเราต้องปรึกษาเขาก่อนแต่บางครั้งสถานการณ์การเมืองเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจในบางเรื่องแต่กระบวนการยังไม่จบเพราะเป็นจุดยืนของพรรคที่เรายังไม่ได้คุยกับพรรคก้าวไกลอย่างเป็นทางการนายประเสริฐกล่าวเมื่อถามถึงกระแสข่าวพรรคประชาชาติปชระบุว่าเก้าอี้รองประธานสภาควรเป็นของพรรคอันดับ2-3นายประเสริฐกล่าวว่าตนคิดว่ารองประธานสภาทั้งสองคนเป็นจุดยืนของพรรคเพื่อไทยและในครั้งนี้ต้องเรียนว่าจำนวนส.ส.ของพรรคอันดับ1และพรรคอันดับ2ใกล้เคียงกันและห่างจากพรรคอันดับ3พอสมควรแต่ในเรื่องนี้เมื่อเป็นความคิดเห็นของพรรคประชาชาติตนคิดว่าในที่ประชุมคงต้องมีการหารือระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคประชาชาติอีกวงเพราะไม่เช่นนั้นจะไม่มีที่สิ้นสุดและพรรคเพื่อไทยก็แสดงจุดยืนชัดเจนแล้วว่าหากพรรคลำดับ2ได้ก็ควรเป็นของพรรคอันดับ2ทั้ง2คน ใหม่เจริญปุระเปลือยชีวิตเส้นทางนักร้องกว่าจะมีวันนี้เจอมาทุกคำสบประมาทอีกหนึ่งเรื่องราวเซอร์ไพรส์ในวงการเพลงเมืองไทยเมื่อราชินีเพลงป๊อปร็อกใหม่เจริญปุระเจ้าของเสียงร้องบทเพลงดังในตำนานอย่างแท้ใจเสียใจได้ยินไหมเธอรู้หรือเปล่าดอกไม้กับแจกันและอื่นๆการันตีจากยอดขาย2ล้านตลับในยุค90โคจรมาเจอกับเสียงเปียโนระดับเทพจากโตศักดิ์สิทธิ์ที่ยกให้เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดงานนี้นอกจากจะร้องเพลงร่วมกันแล้วใหม่ยังได้แชร์ประสบการณ์บนเส้นทางดนตรีกว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งเคยโดนพูดว่าจะมาทำลายวงการเพลงเสียงแบบนี้จะเป็นนักร้องได้ไหมเข้ามาได้เพราะเป็นนางเอกใช้ความสวยเข้าสู้ทำให้ตัวเองต้องสู้เพื่อลบคำสบประมาทที่เคยโดนถือเป็นบทพิสูจน์ที่ทำให้ตัวเองเป็นคนตรงต่อเวลามีวินัยร้องต้องไม่ผิดทุกอย่างที่ทำให้หล่อล้อมเป็นใหม่เจริญปุระจนทุกวันนี้อีกทั้งยังเล่าถึงจุดเริ่มต้นจากนักแสดงสู่นักร้องเริ่มจากการเจอพี่เบิร์ดธงชัยที่ได้ร่วมงานกันพี่เบิร์ดเล็งเห็นถึงความสามารถในการร้องเพลงจึงไปบอกคุณแม่ให้พาใหม่เข้าตึกแกรมมี่จนได้เซ็นสัญญาในค่ายแกรมมี่นานถึง5ปีเส้นทางการเป็นนักร้องของใหม่ประสบความสำเร็จถึงจุดสูงสุดสามารถทำลายสถิติยอดขายเทปได้ถึง2ล้านตลับเพลงฮิตติดชาร์ตเกือบทุกเพลงจนได้รับฉายาราชินีเพลงป๊อปร็อกเมืองไทยถึงแม้จะประสบความสำเร็จมากมายแต่ชีวิตก็ต้องแลกมาด้วยความลำบากเพราะในช่วงพีคของชีวิตไม่สามารถทำอะไรตามใจตัวเองได้เสียความเป็นตัวตนของตัวเองแม้กระทั่งอกหักเสียใจหรือชีวิตเจอเรื่องเศร้ามากขนาดไหนไม่สามารถบอกใครได้ต้องเก็บเป็นความลับมาตลอดถือเป็นบททดสอบสุดโหดในชีวิตนักร้องแต่ปัจจุบันใหม่สามารถเผยความรู้สึกและความเป็นตัวเองได้แบบ 100%
รวมถึงสามารถใช้ชีวิตในวงการบันเทิงได้อยากมีความสุขสังเกตได้จากสีหน้าและแววตาเวลายิ้มและหัวเราะทำให้ออร่าความสวยและความเป็นตัวแม่เผยออกมาได้อย่างชัดเจนติดตามเรื่องราวสนุกของใหม่เจริญปุระในรายการ Piano and I